005ย์ศูร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว e x c l u s i v e สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้ามาในช่วงเวลาของชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้ค่ะกับวันจันทร์ที่24กันยายนนะคะ2561ก็มาพบกันค่ะกับดิฉันบุรดมจิตด,ดอนนะคะอ่ะวันนี้นะคะเริ่มต้นรายการแล้วค่ะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนกันตลอดทั้งวันเนยนะคะ,ะช่วงเย็นวันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะครึ้มๆกันอยู่นะคะแต่ว่า เมื่อสักครู่นี้ดูเหมือนว่าฟ้าจะโปร่งแล้วเนี่ยนะคะก็เรียกว่าฝนนั้นยังมีทีท่าว่าไม่น่าไว้วางใจแลลวคะ่ะว่าช่วงเย็นวันนี้นะคะฝนจะตกลงมาอีกหรือเปล่าและถ้าหากว่าดูนะคะสภาพทินฟ้าอากาศในวันนี้แล้วค่ะคะุณฟังค้าขอเริ่มกันที่ข่าวข่าวนี้กันก่อนเลยก่อนที่จะไปประเด็นถึงด้านการเมืองคะ่ะซึ่ง วันนี้นะคะบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลนั้นต้องบอกว่าคึกคักมากจริงๆเลยนะคะหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นออกมาประกาศท่าทีที่ชัดเจนทางด้านการเมืองแล้วแต่ว่าสําหรับสภาพดินฟ้าอากาศค่ะวันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะสายๆเนี่ยก็ฝนตกลงมาโครมใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็เย็นๆนี่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าฝนจะตกลงมาอีกหรือเปล่า ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาแลวค่ะคุณผู้ฟังก็มีการพยากรณ์อากาศเอาไว้นะคะสำหรับในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านะคะว่าสําหรับวันนี้ค่ะประเทศไทยนั้นจะมีฝนตกอย่างต่อนเนื่องนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะกับในบริเวณนะคะภาคตะวันออกเว้นนะคะยกเว้นเฉพาะภาคเหนือเท่านั้นค่ะที่ฝนเนี่ยจะตกน้อยกับภาคอื่นๆนะคะและสําหรับพายุไต้ฝุ่นจามีตอนนี้ถูกพูดถึงกันเยอะเลยนะคะสําหรับพายุไต้ฝุ่นจามีที่ มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณแถวๆมหาสมุทรแปซิฟิกนีนะคะก็มีแนวโน้มรละค่ะที่มันจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณไต้หวันนะคะในช่วงระหว่างวันที่28 30กันยายนนี้ละคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปไต้หวันนะคะได้ตรวจสอบสภาพดินฟ้าอากาศก่อนที่จะเดินทางไปด้วยแต่ว่ายังไงก็ตามทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็บอกว่าพายุลูกนี้เนี่ยนะคะจะไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย นี่ขนาดไม่มีผลกระทบเลยนะคะฝนก็ตกกันอย่างหนักเนี่ยสวันติดติดกันแล้วและสำหรับลักษณะสำคัญนะคะทางอุตุนิยมวิทยาก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้คะ่ะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันนั้นตอนนี้ก็มีกำลังอ่อนลงไปนะคะในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเกาะสุม,มาตรานะคะซึ่งประกอบกับ ลมตะวันออกก็ยังคงพัดนําเอาความชื้นจากทะเลจเีนใต้เ,เข้ามาปกคลุมประเทศไทยเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังก็จะทําให้ประเทศไทยนั้นมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกโดยภาคเหนือนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30เท่านั้นเองแต่ว่าสําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือแหะค่ะคุณผู้ฟังคะก็จะมีเมฆเป็นส่วนมากแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองถึงร้อยละ60และค่ะโดยจังหวัดนะคะที่ฝนจะตกหนัก ก็มีอย่างชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธ์มหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินทร์บุรีรัมย์และก็นครราชสีมาส่วนภาคกลางนะคะก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีภาคตะวันออกนะคะฝนอยู่ที่ประมาณร้อยละหกค่ะโดยน,ยนะคะฝนจะตกหนักเนี่ยในพื้นที่ชาเชิงเซาชนบุรีจันทบุรีและก็ตราดส่วนภาคใต้นะคะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนั้นก็จะมีฝนตกนะคะร้อยละหกเหมือนกันส่วนมากก็จะอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะละและก็นราธิวาสค่ะส่วนภาคใต้นะคะฝั่งตะวันตกนะคะฝนก็จะตกร้อยละหกเหมือนกันแล้วค่ะคะุณผู้ฟังส่วนมากก็จะเป็นบริเวณนะคะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่รังแล้วก็สตูลส่วนกรุงเทพนั้นนะคะฝนก็จะมีปริมาณอยู่ที่ร้อยละ60เช่นเดียวกันแล้วค่ะ ซึ่งพายุไต้ฝุ่นจามีนี้นะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพายุที่เป็นซปเปอร์ไต้ฝุ่นแล้วด้วยโดยซปเปอร์ไต้ฝุ่นนี้นะคะก็อยู่ที่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกก็มีแนวโน้มแหละค่ะที่จะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันแล้วก็จะเคลื่อนเข้าประเทศญี่ปุ่นดูเหมือนว่าปีนี้ในญี่ปุ่นเจอศึกหนักท่านั้นเลยนะคะมีแนวโน้มเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังคะ ว่าจะเคลื่อนไปที่ญี่ปุ่นในช่วงระหว่างวันที่29ถึง30นะคะกันยายนนี้ค่ะจะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ต้องรอติดตามกับสภาพอากาศที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะณช่วงสิ้นเดือนนี้ค่ะคุณผู้ฟัง อลไรทีนี้มาตามกันกลับนะคะประเด็นทางด้านการเมืองเลยนะคะถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สําคัญเลยทีเดียวค่ะกับที่ทนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะได้ถือเลิกเอาวันที่24กันยายนในวันนี้นะคะวันดีนี่แหละค่ะคงจะเป็นเลิกดีของทนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะประกาศท่าทีออกมาอย่างชัดเจนแล้วลก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ที่สุดทางด้านการเมืองเลยค่ะ <c oughs> หลังจากที่ทนาย,ยกรัฐมนตรี <c oughs> กรร็ประกาศนะคะเอาไว้หลายต่อหลายครั้งว่าในเดือนกันยายนนี้แหละทนายยกรัฐมนตรีจะประกาศถึงท่าทีทางด้านการเมืองแล้วก็ ประกาศออกมาโดยที่ผู้สื่อขา่าวไม่ต้องถามอะไรเลยท่านนายกรัฐมนตรีพูดขึ้นมาเองเลยค่ะว่าผมสนใจทางด้านการเมืองนะคะก็ถือว่าเป็นการประกาศเบื้องต้นของท่านนายกรัฐมนตรีในวันนี้แล้ค่ะโดยท่านนายกพูดอย่างนี้นะคะกับคําพูดของท่านนายกเนี่ยก็บอกว่าผมสนใจงานการเมืองแต่ว่าการที่ผมจัดตัดสินใจยังไงเนี่ยจะสนับสนุนใครก็ตามเป็นเรื่องอีกระยะหนึ่งที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งแต่ว่าสําหรับวันนี้นะคะท่านนายกก็บอกว่า ผมเนี่ยสนใจงานการเมืองเพราะว่าผมสนใจในสิ่งที่ผมทําลงไปว่าไปถึงไหนอะไรอย่างไรแล้ว่าน่าจะได้รับนะคะการสืบสารหรือไม่และนะคะผมก็จะได้ติดตามรับฟังจากบรรดากลุ่มการเมืองหรือวนักการเมืองพรรคเมืองต่างๆที่ดําเนินการอยู่ในเวลานี้เพราะฉะนั้นผมใช้คําแรกนี้ได้ว่าผมสนใจงานการเมืองเพราะผมรักประเทศชาติของผมก็คงเช่นเดียวกันกับคนไทยทั้งประเทศแม้กระทั่งสื่อทุกคนก็ต้องรักประเทศชาติของไทยเรา สุดแต่ว่าประชาชนนั้นจะว่าอย่างไรในอนาคตนี่แหละค่ะเป็นคําพูดของทานายกรัฐมนตรีในวันนี้นะนะคะก็กะเอาไว้แล้วคาดการเอาไว้แล้วว่าทานายกรัฐมนตรีนั้นจะประกาศนะคะท่าทีที่แสดงความสนใจทางด้านการเมืองแต่ว่ายังไม่ได้พูดอะไรชัดเจนทางผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีไหมเพราะว่าทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะคะคุณวิวัฒน์ศระยะกระทนเนี่ยบอกโอ้ยว่าจะมีการปรับครมอทานายนายกก็ยืนยันเลยนะคะว่าไม่มีค่ะ ยังคงมีกระแสข่าวนะคะคุณผู้ฟังคะว่าจะมีการปรับคอรมอแต่ว่าท่านนายกก็ยืนยันว่าไม่มีการปรับคอร์มอมพอผู้สื่อข่าวถามต่อบอกว่าจะลาออกจากหัวหน้าคอสชอรหรือไม่หลังจากที่ท่านนายกเนี่ยประกาศสนใจทางด้านการเมืองท่านนายกก็ยืนยันเลยนะคะว่าไม่ออกเลยค่ะและน่น,นะคะคุณผู้ฟังท่านนายกเนี่ยนะคะที่พูดและก็ให้สัมภาษณ์ในว,วันนี้เอาไว้เนี่ยก็เป็นการพูดเนี่ยน,นะคะหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้ออวาดแล้วค่ะ ไท้ออวาดกับตัวแทนคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและก็เจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางนะคะไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมที่ประเทศอินโดนีเซียท่านนายกก็มีการพูดถึงประเด็นทางด้านการเมืองด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะโดยท่านนายกนะคะได้พูดถึงประเด็นทางด้านการเมืองอย่างนี้บอกว่าสิ่งที่บ้านเรามีปัญหาอย่างเดียวนยะก็คือการปล่อยปละ,ะ,ะละเลยการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็ทําให้ทุกอย่างนั้นมันแย่ไปแต่ว่าขนาดว่าแย่ เราก็ยังมาถึงขนาดนี้เศรษฐกิจของเราก็ดีก็ถือว่าดีกว่าหลายประเทศในโลกหรือประเทศรอบบ้านของเราและยังไงก็ตามนะคะสิ่งสําคัญที่สุดทนายกยก็บอกเอาไว้นะคะว่าถ้าเราไปเทียบกันกับต่างประเทศนะคะเราอาจจะมองว่าทําไมประเทศเราเนี่ยน้อยวันนี้นะคะเศรษฐกิจของเราเนี่ยโตขึ้นมา 4- 5%ก็ถือว่าเยอะแล้วในสถานการณ์ปัจจุบันแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าตัวเลขนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวชี้วัดมันก็ไม่ใช่ โดยตัวเลขตรงนี้ทําให้ต่างประเทศเชื่อมั่นแล้วก็ไว้วางใจในการลงทุนซื้อเินค้าซึ่งสิ่งที่ทําวันนี้เนี่ยทำเพื่ออนาคตแล้วก็จะเป็นประวัติศาสตร์ของเราในวันข้างหน้าว่าเรานั้นได้ทําอะไรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็แต่ละคนอายุมากขึ้นก็ต้องวางแผนชีวิตนะคะจากนี้ไปว่าจะเป็นยังไงรัฐบาลเองก็ทําหน้าที่นี้เหมือนกันก็ต้องวางอนาคตว่าจะแก้ไขปัญหาของเดิมยังไงทําวันนี้ยังไงสร้างอนาคตยังไงนะคะก็เป็นสิ่งที่ไม่ง่าย ในขณะที่มีปัญหาอยู่เดิมเนี่ยอย่างมากมายถ้าเริ่มจากสิ่งที่ดีอยู่แล้วไม่ยากเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คิดตามที่นายกรัฐมนตรีพูดด้วยกันแล้วกันคือไม่ได้พูดนะคะเพื่ออะไรทั้งสิ้นแต่ว่าพูดเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าประเทศไทยนั้นกําลังเดินหน้าไปยังไงทั้งการแก้ไขปัญหาข้างหลังที่มันทับซ้อนกันหลายๆอย่างด้วยกันเพราะฉะนั้นท่านนายกก็บอกเลยละคะ่ะคุณผู้ฟังว่าอยาให้การเมืองเนี่ยนะคะอย่างเดียวเนี่ยมันนําพาประเทศชาติไป การเมืองสําคัญนะคะแต่ว่ามันก็ต้องเป็นการเมืองที่มีธรรมภิบาลคือไม่ใช่พูดจากความขัดแย้งนะคะไปเสียทั้งหมดแล้วหลายอย่างเนี่ยก็ทําให้ประชาชนเกิดความสับสนโอลมานไปหมดทุกคนนะคะต้องการให้มันดีขึ้นแล้วจะดีได้ยังไงถ้าไม่ช่วยกันทําซึ่งนายกรัฐมนตรีเองนะคะท่านก็บอกว่าท่านก็ทําไม่ได้แหะคะ่ะหัวหน้าคสชก็ทําไม่ได้เหมือนกันมาตรา44นะคะก็ทําไม่ได้เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยคือคนไทยด้วยกัน ทั้งสิ้นก็ต้องมีฮิริโอตป,ปะคือความละอายและก็เกรงกลัวต่อบาปทำอะไรไม่ดีได้เงินนะคะจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องซึ่งวันนี้นะคะหลายคนเนี่ยก็บน่นบอกว่าทำมาหากินได้ไม่ดีไรายได้น้อยลงก็ถามว่าเดิมเนี่ยนะคะที่ทำอยู่เนี่ยทำอะไรถูกกฎหมายหรือเปล่าถ้าถูกกฎหมายก็โอเครัฐบาลรับว่าต้องทำให้ดีขึ้นแต่ถ้าเดิมเนี่ยทำผิดกฎหมายแล้ววันนี้ไม่ได้ทำแล้วมาบอกว่าไรายได้น้อยแบบนี้มันไม่ใช่ เพราะฉะนั้นหลักการสําคัญเนี่ยมันต้องมีตัวนี้ก็คือหลักการของโลกศาส,สนาที่ทุกคนนับถืออยู่นะคะก็คือการปรองดองสมานฉันอยู่อย่างสันติคนไม่ดีก็ต้องปรับตัวเองให้โอกาสทุกคนก็คือคนไทยทั้งนั้นนะคะเว้นแต่บางคนเนี่ยไม่อยากจะเป็นคนไทยไม่อยากจะใช้โอกาสตรงนี้ช่วยกันทํามันก็ลําบากไปไม่ได้หรอกนี่แหละค่ะก็เป็นคําพูดนะคะเกี่ยวกับประเด็นทางด้านการเมืองที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพูดเอาไว้ล้วค่ะ แล้วก็เนือไปจากนี้นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก็อย่างที่บอกมูฟังกันไปว่าคึกคักเลยค่ะตั้งแต่ช่วงบ่ายหลังจากที่านายกรัฐมนตรีนะคะออกมาประกาศท่าทียอมรับว่าตัวเองเนี่ยสนใจทางด้านงานการเมืองก็ทําให้นะคะช่วงบ่ายที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้คึกคักจริงๆค่ะ บรรดารัฐมนตรีนะคะที่มีข่าวว่าจะไปนั่งในตําแหน่งสําคัญสําคัญภายในพักพลังประชารัฐนะคะก็เข้าไปที่ทำเนียบค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มีข่าวว่าจะไปนั่งเป็นเลขาธิการนะคะพักพลังประชารัฐ แล้วก็ทางด้านของรัฐมนตรอีอุตมะสาวนายนด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะที่มีข่าวว่าจะไปเป็นหัวหน้าพักพลังประชา,ารัฐรวมไปถึงคุณกอบศักดิ์ภูตะกูลแล้วค่ะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะที่มีข่าวว่าจะไปนั่งเป็นโคศกนะคะของพักพลังประชา,ารัฐแล้วค่ะวันนี้ก็ไปรวมตัวกันนะคะที่ห้องทํางานของคุณสมคิดจัตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีนะคะก็เพื่อที่จะรอหา,หารือกับคุณสมคิดแล้วค่ะยังไงก็ตามเนี่ยน,นะคะก่อนที่จะเข้าพบคุณสุทธิรัตน ก็ให้สัมภาษณ์นะคะถึงอนาคตทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะบอกว่าเมื่อพร้อมแล้วนะคะจะบอกผู้สื่อข่าวก็ถามว่าในวันที่29กันยายนนี้นะคะจะไปเข้าร่วมประชุมกับพักพลังประชารัฐไหมทางรัฐมนตรีสนธิรัตน์ก็บอกว่าวันที่29กันยายนนั้นน่าจะมีความชัดเจนแต่ทั้งหมดนะคะจะพยายามพูดคุยกันให้จบก่อนซึ่งตอนนี้ก็ยังมีเวลาอยู่ ส่วนทางด้านของรัฐมนตรีอุตามะค่ะก็บอกว่าส่วนตัวนะคะก็เคยพูดเอาไว้แล้วนะคะว่าสน,สนใจนใะนะงานทางด้านการเมืองก็จะทํางานนะคะกับประเทศชาติต่ตอแล้วค่ะแต่ว่าจะไปในรูปแบบไหนเนี่ยขอดูอีกทีหนึง่งผู้สื่อข่าวก็เลยถามเลยนะคะบอกว่าวันที่29กันยายนนี้นะคะจะไปร่วมประชุมกับพรรคพลังประชารัฐด,ด้วยหรือเปล่าทางรัฐมนตรีอุตามะนะคะก็แกล้งย้อนคือเหมือนไกนะะนะะ่ไ่เลยค่ะไก่ไ่ทำนองว่าเขาประชุมกันวันที่29กกันยายนนี้เหรอนะคะ นอกจากรัฐมนตรีสองท่านนี่แล้วนะคะวันนี้ยังมีอีกคนหนึ่งค่ะรัฐมนตรีกรอบศักดิ์ภูระกูลนะคะออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยเหมือนกันนะคะก็ให้สัมภาษณ์ไปก็ยิ้มไปหัวเราะไปอารมณ์ดีเลยทีเดียวค่ะทางคุณกรอบศักดิ์ภูระกูลนะคะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเลยค่ะออกมาพูดถึงกระแสข่าวนะคะที่ว่ารัฐมนตรีนั้นเตรียมจะไปเป็นโกศกของพรรคพลังประชารัฐนะคะซึ่งพรรคเองก็จะมีการประชุมในวันที่29กกันยายนนี้ว่าก็รออีกไม่กี่วัน ผมก็เคยบอกไปแล้วว่าความชัดเจนของผมนั้นจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามนะคะบอกว่าท่านนายกเองก็ยอมรับแล้วนะคะว่าสนใจงานทางด้านการเมืองเป็นไปได้หรือเปล่านะคะที่ทางรัฐมนตรีกรอบศักดิ์เนี่ยจะเข้าร่วมงานกับพักพลังประชารัฐทางรัฐมนตรีกรอบศักดิ์นะคะก็เลยบอกว่าก็คงต้องปรึกษากับท่านนายกเลยค่ะทางผมเองก็ได้ดูคลิปการให้สัมภาษณ์ของท่านนายกแล้วท่านนายกก็บอกว่ารักประเทศชาติ ผมก็คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยก็คือความรู้สึกของคนไทยทุกคนที่ตัดสินใจทำเรื่องนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นความรู้สึกเดียวกันว่านี่คือประเทศของเราอยากทำให้ประเทศนั้นดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผมเองก็ยินดีเช่นเดียวกันและผมก็ดีใจด้วยที่ตอนนี้เนี่ยเราได้ช่วยประชาชนอยู่แล้วและในอนาคตนะคะก็คงจะไปดำเนินการทำประโยชน์ให้กับประชาชนนี่ทางรัฐมนตรีกอบศักว่าอย่างนี้ ผู้สื่อข่าวก็ถามเลค่ะบอกว่าวันนี้นะคะแสดงว่าสนใจงานการเมืองเหมือนกับตัวบัวพลเอกประยุทธ์ใช่หรือเปล่าทางรัฐมนตรีกอบสากขากมุฟังก็บอกว่าความจริงเนี่ยผมทํางานการเมืองอยู่แล้วซึ่ง2-3ปีที่ผ่านมาก็ได้มาช่วยงานด้านต่างๆผมก็มีความสนใจเหมือนกันเพราะคิดว่าสาเหตุสําคัญเนี่ยก็คือนี่บ้านเมืองของเราเรารักประเทศแล้วก็ประชาชนและก็ช่วง7-8เดือนที่ผ่านมาสิ่งที่ดีใจที่สุดเลยก็คือหลายอย่างที่ประชาชนอยากได้แต่ว่าไม่เคยได้มาเป็นเวลานานวันนี้เนี่ยประสบความสาเร็จ เพราะมือของเราก็อย่างเช่นกฎหมายขายตักที่หรือว่าเรื่องไม้มีค่าซึ่งภายใต้รัฐบาลชุดนี้ผมก็มีโอกาสขับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้เต็มที่เพราะผู้สื่อข่าวถามต่อแล้วค่ะว่าในวันที่29นี้นะคะจะเห็นคนที่เกี่ยวข้องทั้งหัวหน้าพักทั้งเลขาธิการพักโฆศกพักซึ่งเป็นรัฐมนตรีที่อยู่ในรัฐบาลชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยไปรวมตัวกันที่นั่นใช่หรือเปล่ากับการประชุมพักพลังประชารัฐน่ยน,นะคะทางรัฐมนตรีกอบศักิ์ก็บอกว่า ผมว่าในวันนั้นเนี่ยจะเป็นโอกาสที่ได้ที่ได้ให้ประชาชนได้เห็นนะคะถึงทีมงานเพราะฉะนั้นก็ขอให้อดใจรออีกนิดนึงผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะคะบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีความชัดเจนแล้วว่าจะไม่ลาออกจากหัวหน้าคสชหากนะคะคุณกอบศักด์เนี่ยไปดำรงตำแหน่งเป็นโฆษกพักจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่อไปหรือเปล่าทางรัฐมนตรีกอบศักด์ก็บอกว่าผมคิดว่าในวันนั้นเนี่ยจะมีการประกาศ แล้วก็วางจุดยืนต่างๆเอาไว้ทุกอย่างก็ขอให้อดใจรอผมก็มั่นใจว่านโยบายต่างๆหรือว่าจุดยืนต่างๆรวมไปถึงรายละเอียดต่างๆนั้นจะได้ประกาศพร้อมกันเลยทีเดียวผู้สกาก็ถามต่อล้ค่ะบอกว่าสิ่งที่ตอบได้ในตอนนี้เนี่ยคือจะไปเป็นโคศกพ,พักพลังประชารัฐใช่หรือไม่ทางคุณกอบศักดิ์ก็บอกเลยค่ะบอกว่านะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเขาจะต้องมีการประชุมพักมีการคัดเลือกแล้วก็มีการประกาศ ผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อนะคะว่าถ้าว่าถูกเสนอชื่อก็จะไม่ปฏิเสธรับตําแหน่งใช่ไหมทางคุณกรอบศักก็ตอบแบบหัวเราะหัวเราะนะคะคะผู้ฟังว่าเอาเป็นว่าประมาณนั้นดีไหมครับก็คือยอมรับนะ,นะคะว่าถ้าหากว่ามีการประกาศชื่อรัฐมนตรีกรอบศักให้เป็นโฆษกของพักพลังประชารัฐเนี่ยก็ไม่ปฏิเสธแล้วค่ะเพราะว่าทางรัฐมนตรีตอบบอกว่าประมาณนั้นและก่อนจะพูดทิ้งท้ายนะคะบอกว่าแล้วเจอกันนะครับ เหมือนเป็นสัญญาณและะ้วค่ะว่าในวันที่29กันยายนนี้นะคะที่จะมีการประชุมพักพลังประชารัฐนั้นรัฐมนตรีกอบศักนะคะคงจะไปร่วมในการประชุมพักในวันนั้นด้วยแหละคะ่ะเอาละคะ่ะทีนี้จากพักพลังประชารัฐนะคะจากรัฐบาลเราก็มาตามกันที่นะคะศึกจริงหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กันต่อนะคะโอ้โหนี่ก็เข้มข้นเลยทีเดียวแล้วค่ะคะุณผู้ฟังคะปรากฏว่าใน f a c e b o o ล่ะคะ่ะของคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมคะ่ะได้โพสต์เอาไว้นะคะว่า วันนี้ผมมีเรื่องที่ต้องบอกกล่าวสักสาเรื่องครับคือ 1. ผมตั้งใจจะประกาศเจตนารมณ์สมัครจริงตำแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่บริเวณนคลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาวิทยาลัยนเรศวรในวันที่27กันยายนนี้ โดยจะเริ่มประกาศนะคะในเวลา17นาฬิกาค่ะเนื่องจากว่าจังหวัดพิษณุโลกนั้นเป็นบ้านของผมเองแล้วก็เป็นที่เกิดทางการเมืองของผมด้วยในทางคุณหมอวรงก็จะมีการประกาศตัวนะคะในการาชิงชัยตาแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะคะถือเลิกตอน5้าโมงเย็นของวันที่27กันยายนนี้แล้วค่ะแล้วก็ในวันที่28กันยานะคะทางคุณหมอวรงค่ะและก็คณะเนี่ยจะเดินทางไปพบกับสมาชิกพัก แล้วก็ผู้สนใจที่จังหวัดสุขโขทยัยเนื่องจากว่าสุขโขทัยนั้นคือบ้านเกิดของผมและก็จะไปอีกหลายจังหวัดด้วยและนะคะในข้อ2ที่คุณหมอวรงเนี่ยโพสต์เอาไว้น,นะคะใน Facebook ส่วนตัวก็บอกว่ามีคนพยายามที่จะบอกว่าผมไปใช้คอนโดนะคะเดอะหไลน์ของคุณขิงเอกนัทนะคะแล้วก็ไปใช้ p ปซิฟิกก l ับนะคะไปใช้ p ปซิฟิกกับเนี่ยของคุณสุเทพทึกสุบานเป็นวอร์มททางคุณหมอวรงก็ยืนยันเลยะคะ่ะว่า ผมเนี่ยขอยืนยันเลยว่าไม่เป็นความจริงพมไปเจอขิงที่เดอะไลเพียงที่เดียวเพื่อไปพูดคุยชักชวนรับฟังข้อคิดเห็นเท่านั้นเองแล้ววันนี้นะคะทางคุณหมอวรงก็ยืนยันว่าวอุ่มนะคะที่ใช้อยู่ในขณะนี้ที่ใช้ประชุมกันเนี่ยนะคะเป็นบ้านของคุณถาวรเสนเนียมค่ะซึ่งก็ไม่ได้ห่างไกลนะคะจากพรรคประชาธิปัตย์มากนักและก็มีการประชุมกันเกือบทุกวันนะคะที่บ้านของคุณถาวรเสนเนียมถากว่าท่านใดเนี่ยอยากจะไปเยี่ยม หรือว่าเพื่อนสื่อมวลชนนะคะอยากจะไปชมก็ยินดีแล้วค่ะที่จะพาไปชมวอร์รุมของเราครับเพราะไม่มีอะไรจะต้องปิดบงังข้อ3ค่ะที่คุณหมอวรงโพสต์เอาไว้ก็บอกว่าพวกเราสมัครชิงตําแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์มีเจตนาที่ชัดเจนก็คือทําพักให้เข้มแข็ง และก็ทำพักให้ยิ่งใหญ่และมีชัยชนะโดยไม่มีเรื่องใดๆมาแอบแฝงและประ,ะจากการครอบงำพวกเราต้องการการสนับสนุนจากทุกๆฝ่ายและก็ตั้งใจเพื่อพักประชาชนและประเทศจริงๆจ,จ,จึงเป็นหน้าที่ที่จะต้องไปพบปะพูดคุยกับผู้ใหญ่นะคะภายในพักเพื่นพนพนอนๆสสสมาชิกพักใี่ได้มากที่สุดทั้งในกรุงเทพค่ะแล้วก็ต่างจังหวัดด้วย การตัดสินใจใดๆของผมจะยืนอยู่บนผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศไม่ใช่ผลประโยชน์ของผู้สนับสนุนแต่ว่าท้ายที่สุดผมเชื่อว่าผู้ที่สนับสนุนผมก็จะได้รับประโยชน์เช่นกันในฐานะที่เป็นคนไทยและเดี๋ยวนะคะเบรกหน้าค่ะเราจะได้มาตามกันกันกบกําหนดการของคุณหมอวรงกันนะคะว่าการเคลื่อนไหวของคุณหมอวรงในวันที่27-28กันยายนนั้นมีอะไรกันบ้างแล่ละค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะ ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโงมงข่าว Exclusive คลื่นข่าวร้อยจุดห้าเกาะติดข่าว กติดข่าว16นาฬิกา30นาที นายแพทย์วรณรัชชานุกูลหัวหน้าพักชาติพัฒนาเผยตนเองพร้อมด้วยนายประเสริฐบุญชัยสุขเลขาธิการพักชาติพัฒนาและนายอรันพันธุ์ภูมิจินดาที่ปรึกษาพักชาติพัฒนาจะเข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมแก่พักการเมืองครั้งที่3ทับพที่กกตจะจัดขึ้นในวันที่28กันยายนนี้โดยในวันดังกล่าวพักชาติพัฒนาจะแจ้งกกตทราบว่า ในวันที่1ตุลาคมนี้จะจัดประชุมคณะกรรมการบริหารพักเพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมในการประชุมใหญ่ของพักในวันที่5ตุลาคมนี้ที่จังหวัดนครราชสีมา ในสุทธิศักวัฒนวินิตรองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิธ์ที่ดินรักษาการผู้ว่ากทพเผยภายหลังการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาที่ทางสารปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้กทพชดเชยรายได้ที่ลดลงของบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือจำกัดรวม1,800ล้านบาทเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาว่า กรณีภาครัฐก่อสร้างทางยกระดับดอนเมืองโทเวส่วนต่อขยายจากอนุสรสถานไปรังสิตส่งผลให้ทางด่วนที่บริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือลงทุนเส้นทางปากเกร็ดบางปะอินรายได้ลดลงจนนำไปสู่การฟ้องร้องซึ่งผลการวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการว่าเป็นจริงตามคำฟ้อง ด้านนายจันชัยโพทองคำประธานสหาภาพกทอพอเผยวันที่25กันยายนนี้สหาภาพกทอพอจะเดินทางไปยื่นหนังสือถึงนายยกรัฐมนตรีเพื่อให้ทราบปัญหาโดยค่าชดเชยดังกล่าวเป็นภาระที่กทอพอไม่ได้ก่อขึ้นรวมทั้งขณะนี้ไม่ใช่ปัญหากทอพอ,อย่างเดียวแต่เป็นภาระของภาครัฐที่ต้องร่วมรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย นายแพทย์เชิดชายชยะวัฒโธผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันเผยกระทรวงสาธารณสุขจัดสรรงบประมาณ22ล้านบาทให้โรงพยาบาลบางสะพานเพื่อก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำท่วมความสูง2เมตรเสริมความแข็งแรงด้วยระบบเสาค้ำยันต้านทานกระแสน้ำป่าซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ คาดแล้วเสร็จในเดือนมกราคม2,562พร้อมระบุได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมไว้แล้วทั้งการเคลื่อนย้ายยาเวชภัณฑ์ระบบไฟฟ้ารวมทั้งการจัดทำแผนเผชิญเหตุและช่วงนี้ไปวิเคราะห์แนวโน้มราคาน้ำมันในตลาดโลกสัปดาห์นี้กับคุณวศินศรีวัฒนธรรมมาพนักงานวิเคราะห์และวางแผนฝ่ายแผนและบริหารบริษัทในเครือปตทจำกัดมหาชนค่ะ สวัสดีค่ะคุณวศินค่ะสวัสดีครับค่ะเชิญค่ะครับสวัสดีครับขณะนี้ราคาน้ํามันนะครับวัดจากไอเบนนะครับตอนนี้ทําสถิติสูงสุดนะครับตั้งแต่ปลายปีสอง4ันสิบสนะครับตอนนี้ราคาน้ามันดิบไอเบนเนี่ยทะลุแปดสิบเหรียญต่อพาเลลไปแล้วนะครับจากความกังวลเรื่องที่การขลิบน้ํามันดิบของอิร่านะครับไม่น่าจะ พอนะครับสำหรับความต้องการใช้ของโลกหลังจากที่อเมริกาคว่ำบาตรอิหร่านนะครับแล้วทีนี้พวกออชาติต่างๆที่เป็นพันธมนิตรของอเมริกานะครับโดยเฉพาะญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ยไต้หวันด้วยนะครับเริ่มปรับลดการนําเข้าน้ํามันดิบจากอิหร่านแล้วนะครับหรือแม้แต่ลาซุนนะครับอินเดียนะครับก็เริ่มนําเข้าจากน้ํามันดิบจากอิหร่านเริ่มลําบากขึ้นทุกทีนะครับเพราะในด้านการประกรันภัยด้านเรือเนี่ยถูก สหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรมูลนะครับตรงนี้นะครับทั่วโลกก็กลัวว่าา้าสมาชิโอเปกที่เหลือนะครับจะไม่สามารถเร่งการผลิตขึ้นมาเพื่อชดเชยกับอุปทา,านน้ำมันดิบที่ขาดหายของอิหรานลงไปได้นะครับและก็การมีการประชุมนะครับที่แอลเจเรียนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทั้งชาติสมาชิกโอเปกกับอ่าพันธมิตรอย่างพวกรัสเซียนะครับว่าจะเพิ่มการผลิตขึ้นมาช่วยได้หรือไม่ แต่ก็ไม่ได้มีผลสรุปเป็นรูปธรรมนะครับว่าจะผลิตช่วยหรือไม่ช่วยยังไงทําให้ตอนนี้าาราคาน้ามันพุ่งขึ้นไปมากนะครับทะลุ80เหรียญต่อบาเรลเนี่ยตั้งแต่ปลายปี2014แล้วนะครับไม่เคยทะลุสูงขณะนี้นะครับแล้วก็คือถ้ามองในทางเทคนิคนะครับถ้าผ่านแนวต้านสําคัญอย่างระดับ80เหรียญขึ้นมาได้เป็นระดับสําคัญทางจิตวิทยาด้วยเนี่ยมีโอกาสทะลุที่นไปได้นะครับอย่างนี้ก็รา,ามมีปัจจัยทวง หน่อยนะครับก็คือเรื่องเทรดวอลสงครามการค้านะครับอเมริกากับจีนนะครับละลอกใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้วันนี้นะครับทั้งอเมริกากับจีนเนี่ยนะครับอเมริกาเนี่ยมูลค่าสองแสนล้านนะครับที่ตั้งกำแพงภาษีสินค้านําเข้าแล้วก็เบริการของจีนนะครับส่วนจีนก็ตั้งกำแพงภาษีกับนะครับเอตัวเลขอยู่ที่เอหกหมื่นล้านนะครับก็ตอบโต้กันไปกันมานะครับซึ่งตรงนี้อาจจะทําให้เอดู เศรษฐกิจโลกโดยรวมการลงทุนอาจจะดูไม่คึกคักเท่าไหร่นะครับแต่ถึงยังไงนะครับท้วัดเฉพาะจากน้ํามันอย่างเดียวนะครับปัจจัยหนุนในเรื่องความกลัวเรื่องการขาดหายเี่ยมีสูงนะครับแล้วก็ช่วงสุนทราที่ผ่านมาอิกอ่านซ้อมลบนะครับซ้อมลบทางอากาศทางเรือด้วยแถวแถวช่องแคบฮอมมุตนะครับของตัวเองซึ่งช่องแคบฮอมมุตเนี่ยเป็นเส้นทางลำเลียงน้ํามันนะครับที่ ในตัวโลกไทยกันเนี่ยครคิดเป็นหนึ่งในสามของโลกเลยนะครับที่ลําเลียงทางทะเลตรงนี้ซึ่งก็ถ้าเกิดอิยานจะปิดช่องแคบของมุดขึ้นมาราคาน้ามันก็จะยิ่งพุ่งขึ้นอีกนะครับก็มีความเสี่ยงเหมือนกันครับอนี่คือทั้งหมดแล้วละครับค่ะขอบคุณค,ค่ะค่ะช่วงหน้าคืบหน้าข่าวอาเซียนค่ะ จุด5คืบหน้าอาเซียน กระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพของกัมพูชาประกาศให้ผู้ประกอบการทั้งหมดที่ดำเนินการภายใต้กฎหมายแรงงานต้องจ่ายค่าจ้างให้พนักงานและลูกจ้างเดือนละสองครั้งหรือทุกๆสองสัปดาห์เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมปี2562จากปัจจุบันที่จ่ายทุกๆสิ้นเดือนโดยตามประกาศดังกล่าวพนักงานและลูกจ้างจะได้รับค่าจ้างในจำนวนครึ่งแรกในสัปดาห์ที่2ของเดือนจากนั้นจะได้รับค่าจ้างจำนวนที่เหลือในสัปดาห์ที่4ของ เดือนซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนอื่นๆด้วยช่วงนาคืบหน้าจราจรค่ะสนับสนุนคืบหน้าอาเซียนโดย g c เคมี GC, Me, ที่เข้าถึงทุกความสุขนี่คือเสียงจากอนาคตอนาคตที่พลาสติกจะสลายตัวได้ทันใจไม่ทำลายโลก g c เชื่อว่าด้วยนวัตกรรมพลาสติกและเคมีพันธ์โลก ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องขยะพลาสติกอีกต่อไปเราจึงได้พัฒนาแก้วไบโอคับที่ย่อยสลายได้เองใน180วันเพื่อให้เสียงแห่งอนาคตนี้เกิดขึ้นได้จริง GC Chemistry for Better Living 100.5คืบหน้าจราจร ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพจราจรกับร้อยตำรวจโทหญิงสิริเพนชวีจันทร์จากศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรบอก0อูน2ค่ะสวัสดีค่ะหมวดสิริเพนค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณพรรญยาค,ค่ะค่ะการจราจรเย็นวันนี้เป็นยังไงบ้างคะมีฝนตกเล็กน้อยอยู่บางพื้นที่นะคะแบบเย็นนี้การจราจรดูถนนพัฒนาการช่วงแยกพัฒนารถมากทั้งสองด้านค่ะ เคลื่อนตัวได้ช้าถนนประเสริฐมนุกิจฝั่งขาออกช่วงต่อหม้อที่11ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันสองคันนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะในขณะนี้ก็เคลื่อนย้ายพ้นขีดขวางมีผลกระทบมาทางด้านของถนนกำบังวานนะคะดูจากพงเพชรม้งหน้ากเกษตรลงอุโมองไปประเสริฐมนุกิจอย่างเคลื่อนตัวได้ช้าคะ่ะในฝั่งกลับการม่งหน้าออกไปทางพงเพชรนี่ก็เริ่มมีฉลอตัวบนสะพานข้ามแยกบางเขนค่ะคบนณพรลัญยาคะ่ะ ค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทั้งหมดคือเกาะติดข่าวในวันนี้เกาะติดข่าวอีกครั้งวันพรุ่งนี้เวลา8.30นาฬิกา3านาทีพดัญา,งงานสถินรายง,งานค่ะโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้าโรงเรียนนานาชาติสายวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทยจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรอิงมาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา พิ่มความเข้มข้นโดยการผสมผสานกับหลักสูตรประเทศไทยเปิดรับสมัครนักเรียนใน,นระดับชั้นเกรด7ถึงเกรด10ปีการศึกษา2,562สนใจสมัครได้ที่ w w w k e m i s a d m i s s i o n c o m โทร061-415-2444หรือ f a c e o o o k KMITS อยากลงทุนแต่สงครามการค้าสหรัฐถ้าจะยาวเลยไม่ต้องห่วงมี K เคแพลนสามเด็กตังเนี่ยก็ไม่รู้จะเมื่อไหร่ไม่เป็นไรมีเคแพลนสามตลาดจะขึ้นลงตอนไหนก็ไม่รู้เลยสบายสบายบาลานซ์ดีสถานการณ์ไหนก็ลงทุนได้กับกองทุนผสมเคแพลนสามจากกสิกรไทยกองทุนผลตอบแทนระดับ5ดาวมอร์นิ่งสตาร์โอ้ดีจริงขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ทธนาคารกรสิกรไทยทุกสาข,ขาข้อมูล31สิงหาคม61ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้ยืนยันถึงผลการดำเนินงานใน,นอ,อาน,นาคตทำความเข้าใจและสั่งสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนลงทุนกับบล เลิกงานแล้วใช่ไหมครับขับรถกลับบ้านรถอาติดแบบไม่ขยับยางหูดหิดไปครับใช่แล้วค่ะทำใจให้สบายแล้วมาอารมณ์ดียามเย็นกับเราสองคนก่อนกลับบ้านฟังข่าวสนุกสนุกผ่อนคลายสบายสบายแต่มากด้วยสาระกับคนข่าวมืออาชีพสวิตสุทธิประภาและพรพัฒนีลพัฒ์แถมด้วยการเล่าข่าววงในแบบเข้มเข้ม,ขมกับ ว่าสนานาน่านวมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์5โมงเย็นถึง6โมงเย็นทาง FM 100.5 M-Kot News Network กับรายการข่าวสบายสบายคุยขโมงยามเย็นร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง SMS 4111005 100.5 100. คือหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในเปรกที่2นะคะเปรกสุดท้ายแล้วนะคะกับทางชั่วโมงข่าวเอ็กซ์คลูซีฟค่ะเราก็มาตามกันต่อนะคะเพราะว่าพูดทิ้งค้างกันเอาไว้กับความเคลื่อนไหวนะคะของคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมละค่ะที่วันที่27กันยายนนี้นะคะก็เตรียมที่จะประกาศเจตนารมนะคะในการสมัครชิงตําแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ละค่ะด้วยกําหนดการนะคะของคุณหมอวรวงเนี่ยก็คือตอนช่วงสายๆนะคะ10บโมงเช้าจอกเดินทางนะคะจากสนามบินดอนเมืองละค่ะไปที่จังหวัดพิษณุโลก และนนะคะพอไปถึงที่พิษณุโลกเนี่ยก็ประมาณสักทิ่งเทียเ่ยงนนะคะถึงบ่ายโมงเนี่ยไปถึงนะคะที่พิษณุโลกแล้วก็หลังจากนั้นตอนประมาณสักบ่ายสองโมงครึ่งละค่ะ14นาฬิกาสานาทีนะคะก็จะเข้าไปสักการะหลวงพ่อพุทธชินราชและเวลา15นาฬิกาสานาทีค่ะก็จะเข้าไปสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะที่วังจันทร์แล้วพอ 4ี่โมงครึ่งนะคะสินิกานาทีเนี่ยก็จะไปที่มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะและเวลา17นาฬิกาก็จะเริ่มกิจกรรมในการประกาศเจตนารมณ์นะคะในการลงชิงชัยตำแหน่งนะคะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นี่แหละค่ะแล้วก็พออีกวันหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังครับพออีกวันหนึ่งวันที่28กันยายนนะคะ9โมงเช้าก็จะเดินทางไปที่จังหวัดสุโขทัยค่ะและเวลา10นาิกาสินาที ตามกาหนดการก็คือทางคุณหมอวรวงจะไปสักการะนะคะพอค่อขุนรามคาแหงมหาราชและพอสิบโมงครึ่งก็จะเดินทางไปที่วัดปักแวนะคะไปพบปาก,กับสมาชิกพักที่วัดแล้วค่ะและก็พอใบา่บายนะคะช่วงบ่าย,าย,ายก็คงจะเสร็จภารกิจแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพนี่เป็นกําหนดการนะคะของทางคุณหมอวรวงเดชกิจวิกรมะะแล้วค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะยังมีข่าวออกมาแล้วค่ะจากทางอดีศส,สชนบุรีของพักประชาธิปัตย หลังจากที่เกิดกระแสข่าวออกมาว่าทางคุณสรวุฒิเนะคะเนื่องจำนงเนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าจะย้ายไปอยู่กับพักพลังประชารัฐหรือเปล่าปรากฏล่าสุดเลยค่ะมู้ฟังมีข่าวออกมาว่าทางคุณสรวุฒินั้นได้ส่งตัวแทนไปยื่นหนังสือลาออกแล้วนะคะกับทางผู้วยการของพักประชาธิปัตย์โดยในเนื้อหาค่ะของหนังสือลาออกนะคะของทางคุณสรวุฒิสรวุฒินะคะสรวุฒิเนื่องจำนงเนี่ยซึ่งเป็นอดีตสสจังหวัดชนบุรี แล้วก็เป็นผู้สมัครนะคะเตรียมที่จะสมัครเป็นสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์เตรียมที่จะเป็นสมัครเป็นสสของพรรคประชาธิปัตย์นะคะในใน,ใน,ใ,นในจังหวัดชนบุรีนี่แหละแต่ปรากฏว่าก,ก็มายื่นลาออกซะก่อนโดยในเนื้อหานะคะของหนังสือลาออกค่ะคุณผู้ฟังคะก็ระบุเอาไว้อย่างนี้ค่ะบอกว่าเนื่องด้วยนะคะข้าพเจ้านายสารวุฒิเนื่องจำนงอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชนบุรีนะคะผู้เป็นสมาชิก พักประชาธิปัตย์นะคะมีความประสงค์ที่จะลาออกจากพักประชาธิปัตย์ข้าพเจ้าข็ขอขอบพระคุณในสิ่งต่างๆที่พักได้ให้โอกาสร่วมทํางานตลอดเวลาที่ผ่านมาข้าพเจ้าขออวยพรให้ทุกๆท่านในพักประสบแต่ความสุขสําเร็จในการทํางานเพื่อเป็นหลักให้กับประเทศชาติต่ตอไปนี่แหละค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะของพักประชาธิปัตย์ล่าสุดที่มีออกมาทีนี้ในส่วนของพักการเมืองอื่นๆนะคะคุณผู้ฟังคะพักภูมิใจไทยคะ่ะวันนี้ใน Facebook นะคะ ของคุณสุประชัยใจสมุทรแล้วค่ะก็ออกมาโพสต์เอาไว้ว่า9โมงครึ่งวันนี้ทางคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยค่ะได้มีการประชุมพิจารณาอนุมัติเห็นชอบการแก้ไขข้อบังคับประกาศอุดมการณ์และก็นโยบายของพักนะคะรวมไปถึงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพักกรรมการสัญหาผู้สมัครรับเลือกตั้งนะคะที่จะมีการนําเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปีค่ะกําหนดเอาไว้เป็นวันที่2ตุลาคมนะคะตอน9้าโมงครึ่งที่ที่ทําการของพรรคภูมิใจไทย โดยในการประชุมนะคะก็จะมีกรรมการบริหารพักแล้วก็สมาชิกพักค่ะที่ได้รับเชิญทั้งหมดใน300คนด้วยกันเข้าประชุมแล้วก็จะมีสมาชิกพักนะคะที่เข้าร่วมสังเกตการอีก200คนด้วยกันและเพื่อให้เป็นนะคะไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยพักการเมืองปี2560ในมาตรา15วรรค2พักภุมิใจไทยนะคะก็เลยมีการเชิญชวนสมาชิกพักทุกคนแหละคะ่ะให้มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นและก็ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างข้อบังคับของพักภุมิใจไทยด้วย เพื่อนำเอาความเห็นนะคะของสมาชิกพักนี่แหละค่ะไปพิจารณาก่อนการประชุมใหญ่ของพรรภูมิใจไทยในวันที่2ตุลาคมนี้นะคะโดยผ่านช่องทางอย่างใดอย่างหนึ่งภายในวันที่1ตุลาคมนี้นะคะก็สามารถส่งความเห็นไปที่เว็บไซต์ของพักได้ในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังคะทางด้านนะคะของพักเพื่อไทยบ้าง มาดูกันที่พักเพื่อไทยบ้างวันนี้พักเพื่อไทยเองก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันนะคะโดยทางเลขาธิการของพักเพื่อไทยแล้วค่ะคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะคะก็ออกมาประกาศเชิญอดีตรัฐมนตรีและก็อดีตศศของพักค่ะเพื่อเข้าร่วมประชุมนะคะตามข้อบังคับของพักก็กาหนดเอาไว้นะคะเป็นวันพุธนี้และวคะ่ะวันพุทธที่26กันยายนนี้ตอน10บโมงเช้านะคะก็จะเป็นวันที่พักเพื่อไทยเน้นนัดอดีตรัฐมนตรีและก็ศศของพักเข้าไปหารือแล้วค่ะ เกี่ยวกับเรื่องของข้อบังคับพักนะคะก็จะเป็นการพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของข้อบังคับพักเพื่อให้เกิดข้อยุติและก็นําไปสู่การลงมติพิจารณากันใน,ในที่ประชุมใหญ่ของพักเพื่อไทยนะคะตามกฎหมายใหม่ของพักนั่นเองนะคะตามกฎหมายใหม่นะคะเกี่ยวกับพักการเมืองนั่นเองที่จะสามารถส่งผู้สมัครในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นได้ครบทุกเขตก็จะต้องมีการดําเนินการ2ข้อใหญ่ๆด้วยกัน ยังไงก็ตามนนะคะวันพุธนี้แหละค่ะคุณฟังคะวันพุธนี้พักเพื่อไทยเขาก็จะมีการประชุมกันในขณะเดียวกันค่ะในขณะเดียวกันนะคะนอกเหนือจากวันพุธที่จะมีการประชุมเพื่อหาหรือเกี่ยวกับข้อบังคับพักแล้ววันที่สตุลาคมวันที่3ตุลาคมนะคะก็มีกําหนดที่จะมีการประชุมใหญ่ของพักละค่ะ โดยจะเป็นการประชุมใหญ่นะคะอย่างเป็นทางการของพรรคเพื่อไทยตามกฎหมายนะคะเพื่อแก้ไขข้อบังคับพรรคใหม่ตามที่กฎหมายกําหนดนั่นเองแล้วก็วันอาทิตย์ที่28ตุลาคมวันนั้นและค่ะจะเป็นวันสําคัญของพรรคเพื่อไทยที่จะมีการเลือกหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคเฮรันยิกพรรคนายทะเบียนพรรคและก,กรรมการบริหารพรรคท่านอื่นๆนะคะอีกจํานวนเนี่ยรวมทั้งหมด19คนด้วยกันก็เป็นไปตามข้อกําหนดนะคะในข้อบังคับพร้อมทั้งจะมีการเลือกกรรมการสรรหาผู้สมัครของพรรคนะคะ มาทำไพมารีโหวตจำนวนทั้งหมด11คนด้วยกันยังไงก็ตามค่ะในวันพุธที่จะถึงนี้นะคะตอน10โมงเช้านะคะที่จะมีการประชุมบรรดารัฐมนตรีแล้วก็อดีตสสของพรรคนั้นนะคะก็ว่ากันว่าทางคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์จะเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยด้วยก็ถือว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวหนึ่งนะคะที่น่าสนใจแล้วก็คงจะเป็นบรรยากาศทางด้านการเมืองที่คึกคักกันไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะกับในบรรยากาศของพรรคเพื่อไทยนะคะทีนี้จากพรรคเพื่อไทยนะคะคุณผู้ฟัง มาตามกันกลับน,น,นะคะในอีกพักการเมืองหนึ่งกันบ้างละค่ะนั่นก็คือนะคะในส่วนของพักพลังชนอ่ะในส่วนของพักพลังชนเองเขาก็มีการนัดประชุมใหญ่เหมือนกันเลยคะ่ะเพื่อปรึกษาหารือกับคณะกรรมการบริหารแล้วก็สมาชิกพักนะะในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ประมาณวันที่20ตุลาคมค่ะโดยมีการยืนยันออกมานะคะจากทางโฆษกพักพลังชนคือคุณสุรัตน์นะคะเตชัทัต ยืนยันว่าในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้นะคะประมาณมาที่20ตุลาคมเนี่ยก็ยืนยันว่าพักพลังชนนั้นนะคะจะมีการประชุมหารือกันและก็ยืนยันด้วยว่าพักยังไม่มีการยุบพักไปรวมนะคะกับพักการเมืองอื่นอย่างที่มีกระแสข่าวกันออกมานะคะว่าพักพลังชนจะไปรวมกันกับพักพลังประชารัฐนะคะก็ยืนยันเลยค่ะว่าไม่ยุบนะคะสาหรับพักพลังชนค่ะส่วนอีกพักการเมืองหนึ่งค่ะมูฟังอีกพักการเมืองหนึ่งนะคะนั่นก็คือพัก ชาติพัฒนาก็มีการยืนยันจากทางนายแพทย์วรรณรัตน์ชานุกูลนะคะหัวหน้าพักชาติพัฒนาแล้วค่ะตอนนี้พักชาติพัฒนาเขาก็มีการคาอบประชุมกรรมการบริหารพักเหมือนกันกําหนดเอาไว้เป็นวันที่1ตุลาค,นะค,คมนี้นะคะวันที่1ตุลาคมนี้นะคะก็จะมีการาพูดคุยในส่วนของกรรมการบริหารพักนะคะแล้วก็เตรียมที่จะจัดประชุมใหญ่ในวันที่5ตุลาคมค่ะที่จังหวัดน,นครราชสีมา โดยทางด้านนะคะของในแพทย์วรรณรัตนุกูลนะคะหัวหน้าพักชาติพัฒนาค่ะก็บอกว่าสําหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารพักนั้นจะพิจารณากําหนดระเบียบวาระนะคะของการประชุมใหญ่ของพักเลยค่ะก็ยังมีระเบียบวาระอื่นอีกนะคะอย่างเช่นการพิจารณาเรื่องของการจัดให้มีทุนประเดิมของพักการรายงานผลนะคะการดําเนินกิจการของพักในรอบปีที่ผ่านมารวมไปถึงการแต่งตั้งนะคะผู้สอบบัญชีของพักแล้วก็การรับรองงบการเงินประจําปีของพักด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะดําเนินการให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามข้อบังคับพักที่ใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งก็เป็นไปตามกฎหมายที่ว่าด้วยพักการเมืองแล้วก็คําสั่งของหัวหน้าคอสชอน,นั่นเองนะคะก็เรียกว่าความเคลื่อนไหวนะคะทางด้านการเมืองในช่วงระยะเวลานี้ต้องบอกเลยนะคะว่าคึกคักจริงๆเลยค่ะและก็มาล่าสุดะคะมู้ฟังคะก,กับบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาเลเนี่ยนะคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาหลังจากที่ทางรัฐมนตรีอุตมะแล้วก็รัฐมนตรีนะคะสนธิรัฐ รวมไปถึงรัฐมนตรีกอบศักเนี่ยเข้าพบนะคะกับทางคุณสมคิดจตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีซึ่งก็ว่ากันว่านะคะยังมีอีกหนึ่งรัฐมนตรีล่ะค่ะที่เข้าหารือกับทางรองสมคิดด้วยก็คือคุณสุวิทย์เมศินศรีล่ะค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล่ะค่ะทั้งหมดเนี่ยน,นะคะได้เดินทางออกมาจากห้องของคุณสมคิดเนี่ยประมาณตอนช่วง4โมงเย็นที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เอง พอออก,ากมาเนี่ยนะคะพอออกมาจากห้องนะคะพอออกมาจากห้องเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าทางคุณสนทินทรัตน์นะคะและก็คุณสมคิดขึ้นรถกลับทันทีและคะ่ะโดยที่ไม่ให้สัมภาษณ์อะไรทั้งสิน้นในขณะที่ทางรัฐมนตรีอุตมะนะคะให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าที่ท่านนายกนะคะสนใจงานทางด้านการเมืองแต่ว่าในส่วนของตัวคุณอุตมะเองนะคะก็เคยได้พูดเรื่องนี้เอาไว้แล้วว่าสนใจที่จะมีโอกาสนะคะทำงานเพื่อประเทศเพราะว่าเนี่ยนะคะประเทศของเราในกําลังก้าวเข้าสู่การเลือกตั้ง เพราะฉะนั้นประเทศก็ต้องมีการเมืองนะคะต้องมีเรื่องของการเมืองเมื่อเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นอย่างที่ผมเนี่ยเคยพูดให้ฟังเอาไว้แล้วก็ได้พูดคุยกับหลายฝ่ายเลยด้วยก็กาลังพิจารณากันอยู่แหะคะ่ะว่าจะเป็นไปในรูปแบบไหนถึงจะมีโอกาสทํางานต่อไปถึงเวลานะคะก็รู้เองนี่ทางรัฐมนตรีอุตมะบอกอย่างนี้เพราะถามเนี่ยนะคะว่าในตําแหน่งหัวหน้าพักพลังประชารัฐมีการตอบรับแล้วหรือยังทางรัฐมนตรีอุตมะก็บอกว่าถึงเวลาแล้วจะประกาศแน่นอน ก็มีรายงานแล้วค่ะว่าทางคุณสมคิดจดตุูกีพิทักนะคะเรานายกรัฐมนตรีเนี่ยพอเสร็จภารกิจตรวจเยี่ยมแล้วก็มอบนโยบายการดําเนินงานนะคะกับคณะผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะที่ศูนย์ราชาการเฉลิมพระเกียรติก็นัดรับประทานอาหารเที่ยงแล้วค่ะกับนักธุรกิจนะคะจากฮ่องกงและก็ได้แจ้งให้ทีมงานทราบนะคะว่าจะไม่เข้าทำเยียรัฐบาลอีกแล้วนะคะรวมไปถึงตัวคุณสมคิดเองก็ว่ากันว่ามีอาการป่วยด้วยแต่ว่าก็ ยังไปพบปะนะคะหารือกับทั้งรัฐมนตรีสนทิรัตน์รัฐมนตรีอุตมะรัฐมนตรีกรอบศักดิ์แล้วก็รัฐมนตรีสุวิทย์เมสินรีแหละคะ่ะก็เรียกว่าที่ทำเนียบรัฐบาลน,นั้นคึกคักจริงๆนะคะตอนนี้ก็ต้องจับตาดูความเคลื่อนไหวในทุกความเคลื่อนไหวจริงๆค่ะสําหรับที่ทำเนียบเนี่ยนะคะในช่วงเวลานี้อาลาคาจากในข่าวนี้เนี่ยนะคะก็มาตามต่อกันกับนะคะอีกข่าวหนึ่งเลยค่ะคะุณผู้ฟังคะก็เป็นข่าวกันออกมาแล้วค่ะว่าในวันที่21ตุลาคมนี้นะคะวันที่21ตุนี่นิบเนะคะ คดีที่ทางคุณทักษิณจินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยเคยถูกคำพิพากษาในกรณีทุจริตที่ดินรัชดาน,นะคะแล้วก็มีโทษนะคะจำคุกทั้งหมดเนี่ย2ปีปรากฏว่าคดีนั้นจะหมดอายุค,ความลงนะคะในวันที่21ตุลาคมเลยค่ะหลังจากที่ต้องโทษเนีนะคะจำคุก2ปีตั้งแต่วันที่21ตุลาคมปี2551 แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะในเรื่องนี้คุณทักษิณเองนะคะยังมีคดีนะคะที่จะต้องให้ศาลเนี่ยตัดสินกันอีก4คดีด้วยกันนะคะนอกเหนือไปจากคดี PPI อเนี่ยคุณผู้ฟังคะที่ศาลนิยกฟ้องกันไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังมีคดีที่ติดอยู่อีกนะคะก็ไม่จะไม่ว่าจะเป็นนะคะคดีเอ็กซิมแบงค์แหะคะ่ะที่ปล่อยเงินกู้ให้กับทางรัฐบาลพม่า4,000ันล้านบาทเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์โทรคมนาคมนะคะจากชินคอบคดีทุจริตโครงการหวยบนดินนะคะ3ตัว2ตัว คดีธนาคารกรุงไทยอนุมัติสินเชื่อ9,000ล้านบาทให้กับบริษัทในเครือกฤษดามหานครแล้วก็คดีออกกฎหมายนะคะแก้ไขค่าสัมปทานโทรศัพท์มือถือดาวเทียมเป็นภาษีสรรภาษามิตนะคะที่เอื้อประโยชน์ให้กับทางชินขอบและทําให้รัฐนะคะต้องเสียหายไปเป็นมูลค่ากว่า6.6หมื่นล้านละคะซึ่งสําหรับคดีทั้งหมดนี้นะคะก็ถูกจําหน่ายคดีแต่เมื่อ สภาธิติีบัญญัติแห่งชาตินะคะได้ผ่านร่างพรบรที่ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตาแหน่งทางการเมืองนะคะซึ่งสาระสาคัญก็คือให้มีการพิจารณาคดีลับหลังจําเลยได้นั่นก็หมายความว่าน่นะคะคดีทุจริตละคะ่ะคดีทุจริตนะคะก็ถือว่าไม่มีอายุค,ความและนะคะ คดีทั้งหมดนะคะที่ผ่านร่างพรบรว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตําแหน่งก,การเมืองที่มีสาระสําคัญต่างๆเนี่ยนะคะก็ให้พิจารณาคดีรับหลังจําเลยและคดีทุจริตก็จะไม่มีอายุความอีกด้วยนั่นหมายความว่านีนะคะจะไม่มีวันสิ้นสุดสําหรับนะคะการต้องคําพิพากษา นับจากนี้เป็นต้นไปสําหรับ4คดีที่เหลือของคุณทักษิณนั่นเองค่ะถึงแม้ว่าน,น,นะคะในส่วนของคดีที่ดินรัชดานนั้นจะหมดอายุความในวันที่21ตุลาคมนี้ไปก็ตามนะคะแล้วก็จากนะคะข่าวข่าวนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะยังมีอีกข่าวหนึ่งและคะ่ะคุณผู้ฟังที่คุณผู้ฟังคงจะจํากันได้นะคะกับกรณีที่มีแม่มสาวชาวอังกฤษบอกว่าตัวเองนถูกขมขืนนะคะปรากฏล่าสุดเลยคะ่ะ ทางพันตำรวจเอกกฤษณพัฒนาเจเรญรองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติค่ะออกมาเปิดเผยนะคะว่ากรณีที่หญิงสาวชาวอังกฤษเนี่ยแจ้งเหตุว่าตัวเองเนี่ยถูกคมขืนในขณะที่เมาเหล้าเนี่ยนะคะโดยเกิดเหตุในพื้นที่อำเภอเกาะพัง,งานจังหวัดสุราษฎร์ธานีปรากฏล่าสุดค่ะได้รับแจ้งนะคะจากทางเจ้าหน้าที่สถานทูตของอังกฤษแล้วค่ะว่าเน่ยนะคะสาวรายนี้ที่ออกมาประกาศจนกระทั่งเป็นข่าวใหญ่โตกันออกมาว่าเธอถูกข่มขืนน่ยนะคะ ในขณะที่ไปเที่ยวปาร์ตี้แล้วก็พบว่าตัวเองเถูกถอดเสื้อผ้าก็คิดว่าตัวเองอาจจะถูกข่มขืนภายในห้องพักปรากฏเธอเมาเลยค่ะเมาจนคิดไปเองเพราะว่าตื่นขึ้นมาในเห็นเสื้อผ้าตัวเองเนถูกถอดออกหมดและก็จากการตรวจสอบก็พบว่าเนี่ยนะคะผู้แจ้งเนี่ยคืออยู่ในอาการมึนเมาในสภาพที่สวมเสื้อผ้าไม่เรียบร้อยเนี่ยนะคะแล้วก็พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่อง โดยทางเจ้าหน้าที่พยาบาลนะคะของโรงพยาบาลเกาะพังงานก็ได้ทําการปฐมพยาบาลนะคะที่จุดเกิดเหตุและพอสอบถามนะคะก็ทราบว่าหลังจากที่ตื่นนอนมาเนี่ยพบว่าเสื้อผ้ายกทรงกางเกงในน่ยนะคะของเธอเนี่ยถูกถอดกองอยู่บนพื้นน่ยนะคะได้ยังไงและผ้าคลุมเตียงเนี่ยนะคะก็มาอยู่ที่หน้าห้องน้ำเนี่ยนะคะในห้องเธอเนี่ยเธอก็เลยสงสัยแล้วค่ะว่าเธอนั้นน่าจะถูกข่มขืนทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะชุดสืบสวนเนี่ยก็เลยไปสอบถามนะคะก็ทราบว่าผู้แจ้งเนี่ยได้ไปร่วมงานปาร์ตี้ ที่บังกะโลค่ะที่พักพองานเลิกเนี่ยนะคะก็ไปร่วมงานปาร์ตี้ที่ชายขาดริ้นกันอีกซึ่งมีชาวต่างชาตินะคะไปร่วมงานก็ส่งเหล้าแล้วค่ะส่งเหล้าบรรจุในถังพลาสติกเนี่ยมาให้ดื่มหลายแก้วเนี่ยนะคะต่อมาก็กลับเข้าห้องที่พักเนื่องจากว่าเธอเนมีอาการเมาเนี่ยนะคะก็เข้านอนแล้วก็ตื่นมาก็มีอาการอ่อนแรงนะคะก็จําอะไรไม่ได้ก็คิดว่าตัวเองเนี่ยนะคะถูกข่มขืนก็เลยแจ้งนะคะไปที่คุณพ่อที่อยู่ต่างประเทศและก็ ทราบว่าคุณพ่อเนี่ยนะคะก็โทรศัพท์ไปหาเจ้าหน้าที่ที่สถานทูตอังกฤษค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ก็โทรแจ้งมาที่สพเกาะ,ะพัง,งานปรากฏจากการตรวจสอบเนี่ยนะคะเบื้องต้นก็พบว่าผู้แจ้งเนี่ยได้กลับเข้าห้องพักเนี่ยตอนประมาณสักตีสองห้าสิบเอ็ดนาทีของวันที่ยี่สิบสามกันยายนแล้วก็ปิดไฟในห้องเนี่ยนะคะตอนประมาณตีสามสิบสามนาทีและประมาณสักตีสามสามสิบสี่เนี่ยผู้แจ้งก็เปิดประตูนะคะเข้าออกคือลักษณะน,าาน,นะคะเหมือนกับคือคนไม่ได้สติแล้วค่ะ แล้วก็ออกมาพูดคุยนะคะกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พักอยู่ในห้องใกล้กันน่ยนะคะแต่ว่าชาวต่างชาติเองก็ไม่สนใจน่ยนะคะซึ่งจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดและก็ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุภายในห้องพักนะคะตำรวจเองก็ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วไม่พบนะคะสิ่งผิดปกติแล้วก็ไม่มีใครเนี่ยเข้าไปในห้องด้วยประกอบกับนะคะพนักง,งานสอบสวนก็ได้ส่งตัวผู้แจ้งเนี่ยไปทําการตรวจร่างกายตรวจปัสสาวะตรวจเลือดนะคะหาสารเสพติดท,ที่โรงพยาบาลเกาะพัง,งานด้วยปรากฏว่าผลการตรวจเบื้องต้นนะคะไม่พบเลยค่ะว่า มีการร่วมเพศหรือว่าถูกกระทําชำเราอะไรนนะคะนี่แหละค่ะวันนี้ก็เลยเป็นข่าวออกมานะนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมายืนยันเลยค่ะว่านะคะแม่มสาวชาวอังกฤษเนี่ยคือเหมือนกับคิดไปเองแหละคะ่ะว่าตัวเองเนี่ยถูกข่มขืนน่ยนะคะเพราะว่าเมาเหล้าจนไม่ได้สตินั่นเองก็ออกมายอมรับนะคะกับ ว่าเสียใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอโทษเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยละค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะนี่แหละค่ะก็เป็นทั้งหมดนะคะกับข่าวคราวที่เอามารายงานให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะในช่วงเวลาของชัมม่วโมงข่าว Exclusive ก็วันพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะนะคะกับช่วงเวลาของชัมม่วโมงข่าว Exclusive แต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะที่ชั้นบรดดมจิตต์อนลากันตรงนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง ชั่วโมงข่าวเอ็กซ์ i ู e